ไวจังฮะปีศาจขอบคุณมนุษย์ทุกคนที่ร่วมกันทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานโลกนี้ก็จะตกเป็นของข้าหายไปไหนแล้วตาฝาดหรือเปล่าเราแย่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยนี่นี่ฮะถึงเวลาที่จะต้องช่วยโลกอย่างยั่งยืนแล้วเริ่มจากรู้วิธีกำจัดขยะก่อนแล้วกันได้เลยงั้นเรามาเผาขยะกันไม่ได้นะควันและก๊าซที่เกิดจากการเผาขยะจะไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนฮะแล้วเราจะทำยังไงดีครับเราต้องกำจัดขยะโดยวิธีการรีไซเคิลคือการนำขยะมาแปรรูปใหม่เพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้งโดยผ่านกระบวนการแปรสภาพเช่นการรีไซเคิลกระดาษขยะกระดาษมากมายถูกรวมมาที่โรงงานรีไซเคิลทำความสะอาดน้ำหมึกที่เปื้อนบนกระดาษแล้วทำกระดาษเหล่านี้ให้เป็นเนื้อเยื่อจากนั้นสร้างเส้นใยที่สามารถผลิตไปเป็นกระดาษต่อไปนอกจากกระดาษแล้วยังมีแก้วกระป๋องอลูมิเนียมพลาสติกและเศษอาหารที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ดีเลยงั้นไปเก็บขยะแล้วนะอะไรน่ะเขาเก็บขยะกันให้พวกเราช่วยด้วยสิไปกันเลยพวกเราเพื่อให้ง่ายต่อการนำขยะไปรีไซเคิลจึงจำเป็นต้องแยกขยะทิ้งลงถังสีต่างๆดังนี้ถังสีเหลืองขยะที่รีไซเคิลได้ถังสีเขียวไว้ใส่ขยะเปียกถังสีแดงขยะมีพิษอันตรายถังสีน้ำเงินขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ดูนู่นสิเขาทำความสะอาดกันเฮ้ยพวกเราไปช่วยเขาดีกว่าใช่ๆไปกันเลยเอ้าคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก่อนฮะยังมีอีกนะพวกเธอต้องลดใช้พลังงานและหันกลับมาใช้พลังงานทดแทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระแสลมยังมีพลังงานทดแทนอีกมากมายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนำไปใช้และที่สำคัญลดใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นหรือไม่ใช้เลยก็ได้เช่นการขี่จักรยานเออใช่เลยใช่เลยดูนู่นสิอีกอย่างอย่าลืมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าแม่น้ำลำธารเพื่อลูกหลานของเราและของพวกเขาเช่นกัน